ปัจจุบันการเดินทางในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็สะดวกเป็นอย่างมากด้วยระบบคมนาคมที่เชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นล้อรางเรือรายการ A Day in Bangkok วันนี้เที่ยวกรุงเทพจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้า BTS ท่องเที่ยวตามแนวรถไฟฟ้ากันซึ่งในแต่ละย่านล้วนมีจุดเด่นที่แตกต่างกันเริ่มจากการช้อปปิ้งตลาดโต้รุ่งประตูน้ำแวะแชะภาพสวยๆหาโลเคชั่นเก๋ๆแนวกราฟฟิตี้ย่านราชเทวีจิบกาแฟอร่อยๆศูนย์รวมคาเฟ่ย่านอารีรวมไปถึงตามหาร้านอาหารจานเด็ดย่านสะพานควายซึ่งทุกๆย่านที่เราไปวันนี้จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปเราไปเริ่มช็อปชิมแชะกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเอาใจสายช็อปกันหน่อยนะคะวันนี้เราเริ่มต้นการเดินทางกันที่ตลาดโต้รุ่งประตูน้ำหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าประตูน้ำมีตลาดโต้รุ่งประตูน้ำซึ่งเป็นแหล่งรวมของเสื้อผ้าคุณภาพดีในราคาขายส่งให้เรานั้นได้มาเลือกซื้อเลือกหากันอย่างจุใจเลยล่ะค่ะโดยตลาดโต้รุ่งประตูน้ำนั้นจะเปิดให้บริการตั้งแต่ 5:00 ไปจนถึง 10:00 นค่ะมาค่ะคุณผู้ชมเรามาเดินช้อปปิ้งเพลินๆในบรรยากาศยามเช้าสบายๆที่กรุงเทพมหานครของเรากันนะคะหากใครคิดว่าเดินประตูน้ำเวลาปกติแล้วรู้สึกว่าทำไมดูซับซ้อนร้านค้ากระจายอยู่ตามตึกซอกซอยต่างๆไม่รู้จะเริ่มตรงไหนหมดห่วงได้เลยค่ะมาเดินตลาดโต้รุ่งประตูน้ำเราจะเจอร้านเสื้อผ้าขายส่งถูกรวบรวมมาไว้ให้ได้ช้อปปิ้งกันบริเวณหน้าตึกใบหยก2และบริเวณโดยรอบเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นชุดลำลองสวยๆชุดทำงานแฟชั่นเก๋ๆกางเกงยีนชุดราตรีใส่ออกงานต่างๆชุดนอนสไตล์เกาหลีรวมไปถึงอะเซสซอรีเครื่องประดับตกแต่งมากมายอาทิแว่นกันแดดกระเป๋าหมวกแฟชั่นรูปแบบต่างๆเรียกว่าหากใครอยากช้อปปิ้งเครื่องแต่งกายสวยๆมาเดินตลาดโต้รุ่งประตูน้ำไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเรียบร้อยค่ะช้อปปิ้งของเราวันนี้นะคะก็ได้ทั้งเสื้อทั้งกางเกงทั้งอะเซสซอรีสำหรับแมสของเรานะคะแต่อยากจะแนะนำสักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมว่าใครจะมาช้อปปิ้งที่นี่นะคะเขาขายส่งกันเพราะฉะนั้นดีที่สุดเลยก็ต้องมากันหลายๆคนหรือว่ามากับเพื่อนๆนะคะเวลาซื้อของก็จะได้หารกันราคาก็จะถูกคุ้มค่ามากๆเลยล่ะค่ะและจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวกูจะพาทุกคนไปเที่ยวกันต่อค่ะจากประตูน้ำเราเดินมาเพียง450เมตรก็จะพบ4แยกราชประสงค์ข้ามสะพานลอยเดินต่อไปอีก250เมตรก็จะถึงสถานีชิดลมแล้วล่ะค่ะสถานที่ท่องเที่ยวของเราที่จะไปต่อกันก็คือการไปถ่ายรูปกราฟฟิตี้สวยๆกันที่ย่านราชเทวีซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง2สถานีเองค่ะหากคุณผู้ชมจะเดินทางมายังจุดถ่ายรูปเก๋ๆในย่านราชเทวีให้ใช้ทางออกที่2ของสถานีราชเทวีเดินผ่านสะพานหัวช้างมานิดเดียวก็จะถึงแล้วล่ะค่ะภาพกราฟฟิตี้สวยๆเรียงรายตามแนวกำแพงริมคลองแสนแสบเป็นผลงานของเหล่าศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสวยๆให้เราได้ถ่ายรูปกันภาพที่เราได้เห็นล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเรียกได้ว่าเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ริมทางที่ดูทรงคุณค่าเป็นอย่างมากใครอยากจะหาที่ถ่ายรูปสวยๆหรืออยากจะมาชมงานศิลปะเท่ๆลองแวะมาเที่ยวดูนะคะนอกจากนี้บริเวณนี้ยังอยู่ใกล้กับสวนเฉลิมล่าสวนสาธารณะใจกลางกรุงที่มีกราฟฟิตี้สวยๆอีกมากมายให้เราได้ถ่ายรูปกันแต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ที่นี่ปิดให้บริการชั่วคราวค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะกูดก็ได้รูปสวยๆเก๋ๆไว้อัพลงโซเชียลครบแล้วล่ะค่ะต่อจากนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปจิบเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจกันที่ย่านอารีซึ่งเป็นย่านสุดชิคของชาวกรุงค่ะได้เวลาตามหาร้านคาเฟ่อร่อยๆในย่านอารีกันแล้วย่านนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมร้านคาเฟ่ที่เยอะที่สุดในกรุงเทพมหานครโดยจะมีร้านกาแฟอยู่รวมกันมากกว่า30ร้านแต่ละร้านก็มีการตกแต่งร้านเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปลิ้มรสความอร่อยและสัมผัสบรรยากาศภายในร้านอ
พอได้มาเดินในย่านอารีนะคะเห็นเลยว่าที่นี่เนี่ยมีร้านกาแฟมีคาเฟ่อยู่เยอะมากๆเลยจนเลือกไม่ถูกเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมแต่สุดท้ายนะคะเราเลือกร้านนี้ค่ะตกแต่งได้สวยงามน่ารักมากๆนะคะตามคอนเซปต์ของ Sunset and Sky หรือว่าตะวันที่กำลังตกดินแล้วก็ท้องฟ้านั่นเองที่สำคัญเลยนะคะที่นี่จะมีมุมถ่ายรูปอยู่เยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมดอกไม้สวยๆมุมจิกๆมุมเก๋ๆนะคะจนทำให้ตอนนี้นะคะร้านกาแฟหรือว่าคาเฟ่เนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนกรุงเลยล่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาสั่งเครื่องดื่มทานให้ชื่นใจกันดีกว่าค่ะหลังจากที่เรารับประทานเครื่องดื่มเย็นๆจนชื่นใจแล้วกู๊ดก็เดินกลับมายังรถไฟฟ้า BTS สถานีอารีเพื่อที่จะพาไปตามหาร้านอาหารอร่อยๆในย่านสะพานควายกันต่อค่ะย่านสะพานควายเป็นอีกหนึ่งย่านที่รวบรวมร้านอาหารทั้งคาวและหวานไว้มากมายเต็มไปหมดเช่นร้านข้าวมันไก่ตอนเจ้าเก่าสะพานควายข้าวขาหมูก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟรสเด็ดอาหารตามสั่งส้มตำส่วนของหวานก็จะมีร้านชานมไข่มุกน้ำแข็งใสขนมปังปิ้งแสนอร่อยนอกจากนี้ยังมีผลไม้ตามฤดูกาลอย่างทุเรียนอีกด้วยนะคะกู๊ดเลือกไม่ถูกเลยล่ะค่ะเพราะจะเลือกรับประทานร้านไหนดีแต่ละร้านน่าทานไปหมดเลยก่อนจะกลับบ้านวันนี้นะคะกู๊ดขอแวะฝากท้องทานอาหารอร่อยๆที่ร้านนี้กันก่อนค่ะอย่างที่บอกไปสะพานควายมีร้านอาหารอร่อยเยอะมากเลยนะคะร้านนี้จุดเด่นของเขาเลยก็คืออาหารสไตล์ไทยอีสานญี่ปุ่นค่ะโดยเขาจะนำเอาอาหารทานง่ายๆนะคะของทั้งไทยอีสานแล้วก็ของญี่ปุ่นมาผสมผสานกันในรูปแบบของฟิวชั่นที่ทำออกมาให้อร่อยมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราสั่งอาหารทานกันดีกว่าค่ะมาดูกันว่าจะมีอาหารอะไรทานกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจตามแนวรถไฟฟ้า BTS อีกมากมายหลายแห่งที่รอให้ทุกคนมาสัมผัสอยู่นะคะวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ลองหาโอกาสออกมาท่องเที่ยวในรูปแบบของการชิมช็อปแชะแบบกู๊ดนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปรับประทานอาหารอร่อยๆกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษสำหรับคำถามประจำวันนี้มีอยู่ว่าแหล่งรวมคาเฟ่ที่เยอะที่สุดในกรุงเทพมหานครคือย่านใด 1. ย่านประตูน้ำ 2. ย่านอารีคุณผู้ชมสามารถส่งคำตอบมาได้ที่ Facebook Bangkok Tourism Divisionนอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ A Day in Bangkok วันนี้เที่ยวกรุงเทพได้ทาง Facebook และ YouTube Bangkok Tourism Division